สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับน้องแมวที่เขาอายุ14วันนะครับน้องคนนี้ก็คือในคอกนี้นะครับก็คืออายุ14วันครับส่วนอันนี้เป็นคุณแม่น้องนะครับคุณแม่น้องเป็นตาสีฟ้านะครับคุณแม่น้องเป็นเอลนะครับเอลเห็นชัดก็คือหูจะพลิกนะครับแต่ขาก็คือเหมือนสฟิงค์ปกติเลยส่วนพ่อของเขานะครับพ่อของเขาจะเป็นแบมบิโน่นะครับก็คือขาสั้นนะครับแต่หูจะเป็นหูตรงตั้งปกตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูน้องแมวแต่ละตัวกันนะครับว่าพัฒนามายังไงแล้วบ้างนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับคนแรกเดี๋ยวเราจะให้ดูเดวิลนะครับน้องเดวิลนะครับเดวิลก็คือขาสั้นนะครับขาสั้นแบบนี้เลยขาสั้นแล้วก็หูจะพลิกไปด้านหลังนะครับน้องเดวิลนะครับน้องเดวิลคนนี้เป็นตาฟ้านะครับตาน้องเปิดเลยนะครับแต่อันนี้น้องยังหลับอยู่เลยน้องเป็นผู้ชายนะครับน้องเดวิลจมูกจะเข้มเข้มนะครับจมูกดำดำสีด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้น้องเดวิลนะครับขาสั้นยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับมันจะนอนหลับอยู่อันนี้น้องขาสั้นนะครับขาสั้นคนนี้จะเป็นแบมบิโน่นะครับแบมบิโน่คนนี้จะเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับสีของตัวเขาจะเป็นถ้าเรียกก็คือลายวัวนะครับน้องเป็นลายวัวอันนี้น้องเป็นผู้ชายเหมือนกันเลยต่อไปนะครับผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับคอกนี้จะมีผู้ชาย3คนนะครับผู้ชาย3แล้วก็ผู้หญิง2ผู้ชายอีกคนหนึ่งจะเป็นเอลเอลก็คือขาจะยาวปกติเลยนะครับที่เห็นต่างจากเมื่อกี้ขาสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเอลจะเป็นขายาวปกติแต่หูก็ยังพลิกอยู่นะครับน้องคนนี้ขอดูตาหน่อยแล้วเอวผู้ชายนะครับต่อไปนะครับจะเป็นเอวผู้หญิงอันนี้เอวคนที่4จะเป็นเอวนะครับเป็นผู้หญิงตาฟ้าผู้หญิงตาฟ้านะครับจมูกดำผู้หญิงตาฟ้าจมูกดำเอวคนที่4นะครับเอวคนที่5นะครับคนที่5จะเป็นเอวเหมือนกันนะครับเอวขายาวนะครับขายาวหูตั้งเป็นผู้หญิงนะครับคนที่5จะเป็นเอวผู้หญิงตอนนี้น้องหลับอยู่นะครับเราแอบมากวนน้องนิดนึงน้องเอวส่วนรูปพ่อเขานะครับเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในคลิปเหมือนเดิมนะครับยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดติดตาม Facebook ด้วยนะครับแล้วก็ IGYouTube ด้วยนะครับบ๊ายบาย